อาจารย์ปริญญาคุณสมบัติครับผู้ช่วยคณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในโอกาสนี้นะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาท วงศ์วัฒนพงศ์ครับคณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นให้เกียรติกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีครับผมขอเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุมพลเสมาขันธ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประธานในพิธีในนามคณะผู้จัดสัมมนาวิชาการเรื่องทะเลจีนใต้แลนปิดและคลองสองก้อนกัดขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้สัมมนาวิชาการเรื่องทะเลจีนใต้แลนปิดและของคอข้อนกาดกำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการให้กับบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและประชาชนที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติในงานภาครัฐและเพื่อพัฒนาความรู้นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้อย่างแท้จริงซึ่งในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิทยากรดร.สมบูรณ์เสงี่ยมบุญอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรเขียววิมลอดีตที่ปรึกษาการมาธิการวิสามัญศึกษาความเป็นไปได้โครงการขุดคลองข้อกัดหรือคลองไทยวุฒิสภาพ.ศ. 2545ถึง2549ซึ่งจะมาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ในวันนี้ปัจจุบันโลกและภูมิภาคให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางทะเลมากขึ้นเนื่องจากทะเลถือเป็นแหล่งที่มาของกำลังอำนาจทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมความมั่นคงและความมั่นคงไม่เว้นแม้แต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่ชาติอำนาจต่างให้ความสำคัญคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นในฐานะหน่วยจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญและสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนที่อาจส่งผลกระทบต่อภายในหลากหลายมิติจึงได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อทะเลจีนใต้แลนติกและความขอบกัดเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมความรู้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนซึ่งผลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะนำความรู้ไปพัฒนาหรือกำหนดนโยบายสำนักต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีให้เกี่ยวกับเปิดสัมมนาวิชาการขอเรียนเชิญครับท่านวิทยากรท่านดร.สมบูรณ์เสงี่ยมบุตรท่านที่ปรึกษาวุฒิสภาคณาจารย์คณะผู้บริหารนักศึกษาแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็เห็นคุณค่าได้เห็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าหากว่าโครงการนี้นะฮะแรงดึงตรงนี้เกิดขึ้นได้จริงถ้าเราไม่มีความรู้ไม่ได้รับข่าวสารในวันนี้เลยเราจะไม่ต่างกับบัณฑิตที่จะจบจากมหาวิทยาลัยอื่นแต่วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่เราได้มาฟังที่มาที่ไปของโครงการนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถือว่าเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่เข้าร่วมรับฟังในวันนี้โดยเฉพาะถ้าหากว่าในอนาคตโครงการนี้เกิดขึ้นจริงต้องการแรงงานอีกจำนวนมาก
แล้วคนที่จะไปแข่งขันที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานตรงนี้ก็จำนวนเยอะมากเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเรามีองค์ความรู้ทางด้านนี้ไว้บ้างแล้วเราศึกษาเพิ่มเติมต่อเนื่องจากตรงนี้เวลาไปสัมภาษณ์งานเราสามารถพูดได้เลยว่าที่มาที่ไปของคอขัดกับที่ใดติดตรงนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาได้หรือไม่ได้แล้วมันจะมีอิมแพคต่ออะไรบ้างอย่างไรในอนาคตถ้าสัมภาษณ์แล้วเราคุยกับเขารู้เรื่องเรามีข้อมูลเพียงพอเราก็จะได้เปรียบในการที่จะได้เป็นบุคลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องตรงนี้แล้วถ้าหากว่าตรงนี้เกิดขึ้นจริงนะเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลก็จะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่บริเวณนั้นนะมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะเข้ามาสู่ประเทศของประชาชนคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นโครงการนี้เดี๋ยวปักท่านวิทยากรบอกเลยว่าจะส่งผลต่อ GDP สักเท่าไหร่นะอาจจะเทียบเล็กๆเล่นๆกับเงิน10,000 บาทดิจิทัลที่จะแจกก็ได้ว่าอันไหนมีแผนมากกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่เข้าฟังในวันนี้นะตั้งใจฟังแล้วก็คิดตามสงสัยอะไรที่ถามเลยเป็นโอกาสอันดีในวันนี้ถ้าหากว่าเรามีความรู้เราเตรียมตัวในวันนี้แล้วโครงการนี้ไม่ใช่ว่าต้องรอให้ตรงนี้เสร็จแล้วถึงจะรับสมัครงานนะแค่โครงการนี้เริ่มลักษณะงานก็จะต้องเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพวกเราจบไปอาจจะพอดีเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีมากๆที่ทางคณะบดีได้มองเห็นประโยชน์ของตรงนี้ในหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายวิศวกรรมวิศวกรเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรณีอันนั้นก็ถูกคนทั่วไปมองแต่สำหรับท่านคณะบดีไม่ได้มองแค่นั้นท่านมองว่าคนที่อยู่ในสังคมศาสตร์ก็สามารถจะช่วยพัฒนาตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าขอให้เรารู้เรื่องจริงเกี่ยวกับตรงนี้เพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้อบรมในวันนี้การสัมมนาในวันนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะมาเข้าร่วมฟังในวันนี้ทุกคนผมเคยสัมผัสโครงการนี้มาตอนนั้นอยู่ปี 1ที่มหิดล2516ก็สนใจโครงการนี้นะคิดว่ามีประโยชน์มากคิดว่าจะเกิดอะไรเนี่ยแต่มันเกิดไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยววันนี้จะมีผู้มาเฉลยว่าที่มันเกิดไม่ได้เพราะอะไรแล้วใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์แล้วทำไมผู้เสียประโยชน์จึงมี power มากขนาดนั้นแล้วผู้ได้ประโยชน์ทำไมถึงมี power น้อยลงจนกระทั่งไม่สามารถที่จะตั้งทานได้เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้วันนี้นักศึกษาจะได้รับทราบรับฟังแล้วอย่าลืมนะมีโน้ตมีอะไรประเด็นสงสัยตั้งคำถามไว้นะวันนี้เลยสงสัยอยากเก็บไว้ตั้งคำถามแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อเราในอนาคตเมื่อเป็นบัณฑิตพร้อมที่จะไปทำงานตรงนี้นะครับเป็นโอกาสอันดีลักษณะงานตรงนี้ไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งทำงานที่นั่นนะหมายถึงว่าอาจจะทำงานที่กรุงเทพที่ปริมณฑลแต่เกี่ยวข้องกับงานตรงนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าต้องไปอยู่ทางใต้หรือไปอยู่ชายแดนอะไรเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ฝากไปด้วยนะวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็ขอเปิดโครงการสัมมนาวิชาการให้ครับผมก็ทะเลจีนใต้แรงดิบและทองทองคอดกัดนะแบบนี้ขอให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุมพลเสนาขันเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมสัมมนาวิชาการนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่จะมาร่วมให้ความรู้และก็นะชวนทุกท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกิจกรรมสัมมนาในวันนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรามองไปเราเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ฉันบางคนส่วนใหญ่เกิดไม่ทันนะบางคนเกิดไม่ทันตั้งแต่เขามีทำการศึกษาค้นคว้านะครับแลกศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของการดำเนินการเรื่องครองคอฟ้ากาศครองไทยมาตั้งแต่อดีตนะนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองนะครับความรู้ใหม่นะเพราะประเด็นเหล่านี้นะมันเกี่ยวพันกับหลายๆศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงของกฎหมายทางด้านนิติศาสตร์นะครับเรื่องของรัฐศาสตร์นะครับนะเรื่องของความมั่นคงของรัฐนะเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆ
นะครับฉะนั้นวันนี้ครับท่านวิทยากรก็จะได้มาให้ความรู้แล้วก็มาได้เปิดประเด็นแลกเปลี่ยนกับพวกเรากันนะครับแล้วก็นะในวันนี้เราก็นอกจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกมาร่วมกิจกรรมในวันนี้กับเราด้วยแล้วก็รวมไปถึงบุคคลภายนอกนะครับที่ให้ความสนใจในประเด็นเหล่านี้นะครับบางท่านอาจจะยังไม่มีความรู้หรือไม่ค่อยรู้รายละเอียดในเรื่องเหล่านี้วันนี้ก็ได้กระจ่างมากขึ้นนะครับฉะนั้นในโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้งสองท่านนะครับบนเวทีนะครับท่านแรกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับดร.สมบูรณ์เสงี่ยมบุตรครับท่านอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับผมและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สถาพรเขียววิมลครับท่านเป็นอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการวิสามัญศึกษาความเป็นไปได้นะครับโครงการปลูกครองคอข้อกาดหรือครองไทยของวุฒิสภาครับผมทั้งสองท่านก็จะมาให้ข้อมูลของเราซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้โดยตรงเลยนะทั้งในเชิงของมุมด้านกฎหมายแล้วก็มุมทางรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงเรื่องของเรื่องโครงสร้างเรื่องวิศวกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ทำงานศึกษาประเด็นเหล่านี้มาอย่างยาวนานร่วมหลายสิบปีนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลพวกเรานะครับนะลำดับแรกคงเป็นเรื่องของการให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านได้ฉายภาพนะครับประเด็นเหล่านี้ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาของเราได้รับทราบก่อนนะครับก่อนที่จะถึงกระบวนการของการแลกเปลี่ยนนะครับหรือมีคำถามฉะนั้นระหว่างนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นที่น่าสนใจระหว่างการฟังนะครับก็สามารถนะครับเตรียมคำถามไว้ได้นะครับเพื่อที่นะจะได้แลกเปลี่ยนหรือสักถามจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีนะครับก็จะอยากให้ท่านวิทยากรทั้งสองท่านได้ฉายภาพข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์แล้วก็ของครองข้อกัดให้กับผู้เข้าร่วมได้รับทราบข้อมูลก่อนครับฉะนั้นในโอกาสนี้ผมขออนุญาตยกเวทีให้กับท่านวิทยากรทั้งสองท่านครับเรียนเชิญท่านดร.สมบูรณ์และท่านอนันต์สถาพรครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยท่านสภาพิจิตรธรรมท่านดร.สมบูรณ์เสงี่ยมที่มาร่วมกันบรรยายแล้วก็ให้เกียรติผมมาร่วมบรรยายด้วยแล้วก็ขอเรียนท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิจิตรธรรมท่านดร.สมบูรณ์เสมาครับแล้วก็เติมกำคณะวงวัฒนพงศ์คณะบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เชิญผมมาร่วมบรรยายเรื่องคลองไทยความจริงหลายท่านอาจจะสับสนอะไรกันแน่คลองไทยหรือคลองกัดช่วยเปิดวิดีโอครับปิดทักให้เห็นบรรยากาศของวุฒิสภาที่ลงประชามติก่อนที่เราจะเข้าไปในนะครับเชิญเลยครับเรียนท่านประธานกับผมนายสถาพรเขียววิมลที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาความเป็นไปได้ของไทยครับถ้าท่านมีหนังสือขุดคลองไทยและประเทศไทยได้อะไรท่านดูหน้าที่2สรุปแล้วโครงการนี้ถ้าหัก1ล้านล้านบาทเราจะจ่ายเงินต่างชาติจริงๆแค่3แสนล้านบาทเท่านั้นเองถ้าโครงการนี้ใช้เวลาสร้าง5ปีเราใช้แค่ปีละ60,000ล้านบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นศักยภาพพูดถึงถ้าประเทศไทยจะขุดเองนะครับทำได้นะครับเพราะปัจจุบันนี้เงินในแบงค์นะครับที่ปล่อยไม่ได้หลายแสนล้านบาทนะครับที่อยู่ในแบงค์ที่ยังปล่อยไม่ได้ครับสวัสดีครับที่ประชุมนะครับเนื่องจากว่ามีข้อเสนอแนะด้วยนะครับผมจะถามมติที่ประชุมนะครับว่าจะเห็นชอบนะครับกับรายงานการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอข้อกะนะฮะซึ่งกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพร้อมทั้งข้อเสนอแนะมีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยครับที่จะให้ส่งรายงานฉบับดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะมีไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมนี้มีมตินะครับให้ส่งรายงาน
ผลการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปพร้อมทั้งข้อเสนอแนะครับครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะนะครับเป็นเวลาหลายปีพร้อมทั้งเสียสละสุนทรัพย์ส่วนตัวทำงานชิ้นนี้จนประสบความสำเร็จและคงเป็นรายงานที่สมบูรณ์นะรายงานหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์นะฮะต่อการพิจารณาศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับครับขอบพระคุณมากครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 นะครับมีเรือหมากเรียกว่าละ40ลำนะครับตรงนี้คือของสุเอกของสุเอกมีเรือหมากได้ประมาณวันละ55ลำและตรงนี้คือของถ่ายกันเป็นตัวที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมิเตอร์พระศิษย์สัมภาษณ์ผมถามว่าของไทยถ้ามันเกิดแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรของโลกผมไม่นึกเลยว่าฝรั่งจะถามตรงนี้ผมเลยต้องเอารูปนี้มาพูดกับให้มองดูนี่คือโรงงานอุตสาหกรรมของโลกไม่ว่าอีญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยนี่คือโรงงานของโลกแล้วโรงงานของโลกเหล่านี้ก็จะต้องส่งสินค้าผ่านทุกวันนี้มันมีอยู่3เส้นทางด้วยกันเส้นทางคือลมบอกแล้วก็สุนทราแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็สิ่งที่ดีของที่เราจะสร้างคือของที่นะครับถ้าหากว่าโครงการของไทยเป็นสังเกตดูจุดนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนจุดทุกจุดเรือจะมาลงอยู่ที่นี่ของไทยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเขาไปนั่นเปลี่ยนมาอีกนั่นโอเคเราจะเห็นได้ว่าเรือทุกลำครับจะมาตรงนี้แล้วของไทยอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็หมายความว่าของไทยเราเกิดมันจะมีบางส่วนไปตะวันออกกลางส่วนหนึ่งไปยุโรปส่วนหนึ่งก็ไปอเมริกาแอฟริกานั่นก็หมายความว่าถ้าของไทยเกิดแล้วมันหยุดสักวันความเสียหายทั้งโลกก็เกิดถ้าเทียบกับของสุเอตที่มันต้องปีที่แล้วที่มันหยุด6วันเสียหาย2ล้านล้านบาทนี่คือความหมายของไทยจะเปลี่ยนเส้นทางในโลกได้นี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่สิงคโปร์กลัวเพราะถ้าของไทยเกิดนี่ถ้าจินตนาการแบบใครจะมาใช้เส้นเราบอกใครจะใช้สุดาเพราะผ่านสิงคโปร์นี่เสียเวลามากกว่าที่เส้นทางไหนถ้าลองดูสิครับจากจุดนี้นะครับก็มาลองบอกใช้เวลาประมาณ15-16วันทุนด้าใช้เวลา13-14วันสิงคโปร์13-12วันแต่ถ้ามาของไทยเหลือ12-13วันเราเซฟเวลาได้ถึง7วันท่านทราบไหมครับว่าเรือขนาดนี้เนี่ยตู้คอนเทนเนอร์20ตู้ค่าที่ใหญ่วัน200กว่าล้านบาทแต่ว่าค่าน้ำมันวันละ500,000ลิตรต่อวันที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ในเรือ20,000ตู้ค่าระวางวันละ5,000บาท20,000ตู้ร้อยล้านค่าเช่าเรือค่าประกันสินค้าในเรือเบ็ดเสร็จแล้วไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทจินตนาการครับถ้าหากว่าเราย่นระยะเวลาได้ถึง6วัน1,200ล้านขั้นต่ำที่เขาจะมาใช้เส้นทางของเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงพยายามบิดเบียนไปใช้ไหนเพราะสิ่งโง่ๆอย่างไรเลยถึงก็ไม่เวิร์กนะครับที่เราให้เห็นภาพเนี่ยจะได้รู้ว่าเส้นทางของเราจุดที่ตั้งของคลองไทยของเราทำเลของโลกพูดง่ายท่านทราบไหมครับในโลกเนี่ย 90% ของการค้ามาจากทางทะเลแต่ประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยมีแต่เสียเงินพูดแล้วไม่น่าเชื่อเราจ่ายให้สิงคโปร์แต่ละปีไม่ต่ำกว่า600,000ล้านล้านบาทถึง1ล้านล้านบาทเดี๋ยวมันได้ตัวเลขนี้ยังไงนี่คือเงินชัดๆนอกจากนั้นเรายังต้องเสียค่าอ้อมสินค้าจะแหลมจะบางกว่าจะส่งผ่านมาฝั่งอันดามันหรือฝั่งภูเก็ต6วันต่างๆนะครับจะพาดแหลมจะบางในเรือเข้าหรือออกแต่ละปีเป็นแสนแสนล้านครับค่าชุดค่าผ่านแต่เราไม่ได้พูดอะไรเลยจ่ายค่าประชา
มาตลอด40-50ปีเดี๋ยวคุณค่าอะไรครับโอเคผมเรียนให้พูดว่าเราเสียค่าไม่ใช่หรือถ้าวัคซีนเปิดเรียนครับไม่ต่ำกว่า600,000,000 บาทถึง1 ล้านนั่นแค่เงินท่านทราบไหมครับถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมันจะสร้างงานเป็นแสนงานนะครับที่ของไทยเดี๋ยวหน้าตาของไทยจะเป็นไงเดี๋ยวดูต่อไปถ้าลองดูที่ผมบอกเราจัดที่สิบโบถึงขนาดนั้นเพราะอะไรถ้าลองดูสิครับนี่คือคลองของเราทุกวันที่สินค้าจากแหลมจะบังวิ่งมาเนี่ยใช้เวลาอย่างน้อย3 วันถ้าระวังสินค้าในตู้ขนาด1 ETU คือ20ฟุตสูง8ฟุตกว้าง6ฟุตนั่นแหละถ้าเรื่องที่อยู่รถติดล้อขนน่ะ1ตู้ถ้าขนอยู่ในเรือนน่ะตู้ละ5,000 บาทถ้าเราบอกเดียว20,000ตู้ขนมาที่อย่างน้อยจะต้องเสียอะไรครับเสียค่าระวังเสร็จพอมาถึงท่าเรือยกอีกยกข้างละ5,000เอาลงอีก5,000เอาขึ้นเรือที่จะมารับอีก5,000เอาลงอีก5,000พูดง่ายๆเราต้องใช้แต่ละตู้ไม่ต่ำกว่า30,000-50,000 บาทต่อตู้นะครับกว่าจะสินค้าไปถึงยุโรปหรือถึงอเมริกาท่านลองคูณดูสิครับ20,000ตู้5,000ตู้5,000 บาทต่อตู้ยังน้อย2 ล้านบาทที่เราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรจากนี้เลยสิ่งที่เราไม่ได้ก่อตั้งสิงคโปร์ผมไม่เคยเปรย์ผมพูดที่ไหนผมไม่ได้เปรย์รัฐบาลสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งนายกเพราะถ้าประเทศไทยเป็นสิงคโปร์ผมก็อยากให้ประเทศไทยเป็นอย่างสิงคโปร์ครับต้องเอาประเทศตัวเองเป็นก่อนอย่างน้อยให้ประเทศเราอยู่รอดแต่นี่นานมาแล้ว40 ปีครับเราส่งสวยให้สิงคโปร์มานานขนาดนี้แล้วนะครับขอให้ดูต่อไปครับนอกจากที่เราจ่ายแบบนั้นเรายังจ่ายอะไรต่อไปทราบครับดูสิครับสินค้าของเราที่อยู่ที่เนี่ยที่แหลมที่บางเนี่ยมันมีเรือขนน้ำมันเรือขนตู้รถที่ไม่จำเป็นต้องไปใช้ท่าเรือสิงคโปร์มันก็ต้องอ้อมใช่ไหมครับต้องวิ่งจากแหลมที่บางมาผ่านที่นี่3,000 มาออกเนี่ยแต่เป็นต้นทุน3,000กิโลเมตรพูดง่ายอย่างน้อยเรือวิ่ง6 วันใช่ไหมครับท่านลองคูณไปดิครับเราต้องจ่ายครับทุกครั้งที่ทุกวันนี้แต่ละวันนี้เราใช้น้ำมันประมาณ1,000,000 บาร์เรลต่อวันผมเชื่อแน่เรือทุกวันครับเรือต้องเข้าต้องออกเรือพวกนี้เข้ามาแล้วกลับ2 เที่ยวคูณกับต้นเท่าไหร่ครับเป็นเดือนเท่าไหร่เฉพาะส่วนที่แลมจะบังอยู่ที่นี่แล้วมันใช้เส้นทางที่สิงคโปร์เราเสียหายตรงนี้ไม่ต่ำกว่า1,000,000 บาทเสียหายในรูปแบบสินค้าแพงมาถึงบ้านเรามันต้องจ่ายเขาอ่ะถ้าจะมาลดให้เราอ่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาก็มาบวกในตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเราควรจะซื้อสินค้าได้ถูกกว่าแต่แล้วก็หลักหูหลักตัวอ่ะผมรู้เราจะพูดยังไงเพราะคนที่เขามีประโยชน์เขาก็ไม่อยากให้เกิดตอนถ้าถามผมเมื่อ20 ปีแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องพนักงานที่นายก็บอกให้ผมไปช่วยเป็นที่ปรึกษาหน่อยในฐานะที่เป็นซิสเต็มอินเจเนียร์ผมก็มองไม่ออกเอ๊ะเราจะไปลงทุนถูกคลองมันก็วิ่งฟรีอยู่แล้วแล้วเราไปถูกคลองแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนแล้วใครจะมาใช้หลังจากที่สิ้นสุดโอ้ยเราถูกปิดนี้เป็นผู้ไม่อ่านมาแล้วมีหน้าเงินหนี้ควรเดินมันไม่สูงขึ้นไงเดี๋ยวมันสูงขึ้นไงเดี๋ยวดูต่อไปเดี๋ยวอันนี้อีกส่วนนึงที่เราเสียหายสินค้าที่อยู่เลยกรุงเทพไปเนี่ยมันไม่ได้สามารถจะลงที่ท่าเรือเลยมันเป็นส่งต่อลูกที่มาเลเซียครับเสียทั้งตึกของเราเป็นเดือนงานนี้เราจ่ายค่าในตลาดปีนี้ไม่ต่ำ1-2 ล้านบาทพูดแล้วไม่น่าเชื่อแล้วบางคนพูดแต่ก็อยู่ได้ไงในเมื่อต้องจ่ายทุกวันไอ้2 ล้านบาทท่านทราบเขาทำอะไรได้สร้างหอพักได้เป็นร้อยล้านราคาหนึ่งล้านโรงพยาบาลได้เป็นร้อยแต่เราต้องจ่ายให้จริงๆดูต่อไปครับที่ผมพูดอยู่เนี่ยนอกจากประเทศไทยถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมว่านะประเทศใน AEC ทั้งหลายแต่เนี่ยจะรู้จักตรงนี้เพราะเราจะมีบทบาทมากถ้าของไทยเกิดนะครับเพราะเขาต้องถึงเราเวียดนามเนี่ยกว่าจะมากว่าจะไปก็ต้องผ่านเขาไม่ผ่านกองโลกก็จะยอมจ่ายนะแต่นี่ไม่ว่าประเทศทุกประเทศครับถ้ามาผ่านของไทยจะประโยชน์ตรงนั้น
ยกเว้นสิงคโปร์กับมาเลเซียเท่านั้นเองพูดตรงๆนะครับโอเคไปหน้านะครับผมอยากให้ดูว่าเรารู้ได้ยังไงว่าไอ้เราเสียข้ามฉลาดแต่ละปีขนาดนี้เพราะเราต้องมีเหตุผลเรารู้เราจะแน่นอนทุกปีแต่เขาไม่มาบอกเราหรอกแต่แน่นอนเรือที่ขนตู้คอนเทนเนอร์หลายของสิงคโปร์ไม่ใช่ของไทยนะครับเขาขนเองเติมน้ำมันก็ไปเติมที่เขาอันตรายนะครับสิงคโปร์ขายน้ำมันเดือนเดียวเท่ากับไทยขายทั้งปีครับสิงคโปร์ประชากรแค่6ล้านคนที่ดินของเขาแค่700ตารางกิโลเมตรเราใหญ่กว่าตั้ง80เท่าแล้วทำไมตอนนี้ GDP ของปีหกเท่ากันครับของเรา17.4ล้านนะของเขา17.37ล้านน่าอิจฉาครับเราไม่ได้อิจฉาแต่เราควรจะมีโอกาสบ้างเราไม่มีโอกาสเพราะเราถูกปิดหัวไฟฟ้านี่คือปัญหาทำไมคนพวกผีพวกแป้งมีเยอะพวกไงคนดีมีเยอะแต่ว่าผีพวกแป้งมันมีเยอะไงมันมี power เลยมันถึงทำให้ของไทยไม่เกิดแทนที่จะสร้างแลนด์บิ๊กแทนของไทยแทนแลนด์บิ๊กเดี๋ยวดูจะรู้แต่พวกเราจะรู้ว่าแลนด์บิ๊กเนี่ยถ้ามันดีจริงช่วยยกตัวอย่างด้วยประเทศที่เขามีสร้างทำไอแลนด์บิ๊กเนี่ยผมก็ไปเกือบขึ้นโลกแล้วผมไม่เคยเห็นที่ไหนเขาสร้างเพื่อจะขนผ่านสินค้าจากฝั่งไปแค่ระยะทางแค่ไม่ถึงร้อยกิโลแล้วใช้แล้วผิดอ่ะเดี๋ยวท่านดูมันมองดูแล้วตัดเพี้ยนเพี้ยนเดิมทีเดียวเมื่อ2536แล้วทำไมต้องสร้างแล้วผิดกันครับถนนก็มีตอนนี้ยังทำแต่หนึ่งเลยครับไม่ได้ทำประโยชน์ต่อแล้วท่านจะมาทำอีกที่เนี่ยมันหมายความว่าไงนะครับดูต่อไปถ้าเราดูอันนี้คือข้อมูลปวนไปเขาบอกว่าระบบการขนส่งทั้งประเทศทุกประเทศเขาทำสุดสิ่งอีกว่าสิงคโปร์แค่ 8% ของไทยเยอะ 20% ก็ลองเอาไปคูณ 8% จะคูณ GDP ของสิงคโปร์ 20% ไปคูณ GDP ของประเทศไทยถ้าลองคิดดูนะครับของเรา 17.4 ล้านของสิงคโปร์ของเราต้องจ่ายค่าโลจิสติกส์ 3.84 ล้านล้านบาทสิงคโปร์ไม่ถึง 3.5 ท่านทราบไหมครับไอ้ 3.84 ล้านบาทมากกว่างบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยรู้สึกจะของปี65เนี่ยงบประมาณจ่ายประเทศแค่ 3.1 ล้านล้านบาทต้องไปยืมเงินข้างนอกเพิ่มอีกนะครับนั่นก็หมายความว่าไงหมายความว่าเราเป็นหนี้ทุกปีรัฐบาลจะต้องเอาเงินไม่รู้ดีใครเพื่อมาเติมเพื่อจะทักทายในรายจ่ายของประเทศถ้าเป็นบริษัทจริงๆอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราทำงบรายจ่ายปีละ2ล้านแต่ต้องบอกว่ารายจ่ายระบบเฉพาะขนส่งอยู่เดียว2ล้านกว่ามันอยู่ได้ในบริษัทแต่ที่ประเทศไทยอยู่ได้เพราะอะไรก็อยู่ได้เพราะคนมันตื่นรู้ไงไปเป็นหนี้คุณเรียนตอน 90% แล้วนี่คือปัญหามันแอบแฝงอยู่ถ้าเราไม่ปล่อยอยู่อย่างนี้มันก็ไปเหมือนกันเนี่ยเราเคยจะเป็นเสือที่ห้ามันจะเป็นได้ยังไงเราต้องส่งสวยทุกปีอ่ะแล้วไม่มีใครเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดนี่คือตัวเลขที่เราสามารถจะค้นคว้ามาได้นะครับเราดูตัวเลขถ้าเราที่ติดของสิงคโปร์หนึ่งจุดสามล้านบางคนบอกต้องเท่เล็กๆอ่ะแต่ท่านลองดูไหมเขาส่งสินค้าทั่วโลกยังไงต่อหน้าไปนะครับผมอยากจะให้ดูอีกข้อนึงอันนี้ท่านเรียกว่าดัชนีชี้วัดของระบบโครงสร้างของโลจิสติกส์ของประเทศไทยเขาศึกษามาแล้วเขาบอกว่าอย่างสิงคโปร์การเทียบกับประเทศไทยลูกค้าที่มาใช้บริการจำนวนเท่ากันแล้วก็การพูดการทำได้ก็ตรงเท่ากันแต่ปรากฏว่าเนี่ยโครงสร้างของเรามีปัญหา3.14เห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะเราอ้อมโลกท่านลองดูสิครับท่านจะเห็นนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยต้องมาส่งที่สิงคโปร์แล้วก็ถอมันนี่ท่านดูเส้นสีชมพูสิครับถ้าหากเราสร้างของไทยมันจะเหลือแค่800ท่านนั้นเราต้องวิ่งตอนนี้3,000กิโลเมตรทุกวันทุกลำมันต้องจ่ายครับถ้าไม่จ่ายแล้วเราจะสินค้าไปได้ไงไม่มีทางเลยถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้มันบังคับให้เราต้องจ่ายบังคับให้เราต้องใช้ท่าเรือสิงคโปร์
ดีนะว่าประเทศไทยเราอยู่ได้ถึงขนาดนี้ที่มันไม่มีปัญหาทั้งนั้นเป็นอย่างกัมพูชาลาวลำบากเลยนะครับแต่ดีนะว่าเศรษฐกิจของเราท่านลองดูการท่องเที่ยวของเราปีนี้ประเทศไทยเป็นติดถ้าไม่ได้ช่วยธุรกิจเราจะแย่กว่านี้เลยนะครับตอนโควิดเราก็คิดว่าแย่แต่บุญที่พอถึงเวลาการเที่ยวเข้ามาแต่เราจะคาดหวังการท่องเที่ยวตลอดไปเท่านั้นเกิดโควิดขึ้นมาอีกรอบทำไงครับรายได้มันจะจอดสนิทเลยอุตสาหกรรมก็ส่งไม่ได้แต่ช่วงโควิดท่านทราบสิงคโปร์รวยขึ้นนะครับตู้คอนเทนเนอร์สูงค่าขึ้นเพราะตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนเงินทั้งนั้นเป็นไทยก็ได้แต่และดูคนนั้นนี่ดูคนอื่นด้วยเราไม่ได้อิจฉาแต่เราต้องการให้โอกาสกับเราบ้างเพราะเราก็ไม่ได้อยากปิดกั้นอยากให้เขามาลงทุนกับเรานะครับลงกับเราเนี่ยผมอยากแก้ดูตัวเลขคนสิงคโปร์เนี่ยถ้าเอา GDP คิดค่าทักษะต่อหัวต่อคนคนสิงคโปร์ต่อหัว250,000 บาทต่อคนเอาคนไทย20,000 บาทเขาเก่งกว่าสิบเท่าเลยเราไม่ได้อิจฉาแต่เราเสียโอกาสเรามีโอกาสแต่เราไม่ทำเพราะถูกปิดกั้นความคิดอย่าไปสร้างเหลือแต่แยกแผ่นดินอย่าไปสร้างไม่คุ้มคนไทยพูดสิ่งโง่เงี้ยผีโง่แป้งทำให้เป็นมันผมทำให้เรารู้สึกผิดผมต้องการอยากให้เรารู้ว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยความจริงมันไม่สามารถที่จะให้เขาถึงได้YouTube ออกมาเยอะตอนนี้ผมหมดแลนด์ลิงก์เต็มไปหมดเดี๋ยวต้องดูที่ว่าแลนด์ลิงก์ทุกคนจะสร้างหรือเปล่านะครับพูดถึงผมอยากให้รู้ว่าประเทศเล็กๆมันมีรายได้ยังไงเพื่อจะได้รู้ว่าประเทศไทยแผ่นดินใหญ่ก็ต้องไปสินค้าแล้วทำไมยังหาเงินได้ไหมครับท่านตำรวจท่านตำรวจครับสิงคโปร์เอาสินค้าของเราเดี๋ยวไปที่สิงคโปร์ตู้วัดไปอยู่ที่สิงคโปร์เมื่อปี2561ที่ไหน61มีตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด36ตู้36ล้านตู้ไปวางที่ท่าเรือสิงคโปร์20ล้านตู้ของไทยแล้วต่อถ้าเราคิดดูไอ้สินค้าที่ไปส่ง123ประเทศทั่วโลก600ท่าเรือประเทศไทยผมไปที่ไหนมากกว่าแต่ปรากฏว่าค่าโลจิสติกสูงกว่าสิงคโปร์มันตลกไหมครับถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแล้วก็จนจัดการตรงนี้มันไม่มีทางเลยจะก้าวข้ามความเจริญแล้วคนระดับล่างทุกวันนี้ทำงานไปกู้ไปถ้าหากเราไม่มีรายได้วิธีเดียวทำให้ข้ามชิดระดับสูงให้ต่ำไฟฟ้าให้ต่ำค่าใช้จ่ายต่ำแล้วคนระดับล่างก็จะขึ้นได้ทุกวันนี้คนรวยก็ใช้น้ำมันเลี้ยง40คนจนก็ลิตรละ40แล้วมันจะสู้กันไหวไหมเพราะงั้นจึงบอกนี่คือพื้นฐานโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของเราอันนี้นะครับที่ควรจะแก้ไขครับดูต่อไปครับถ้าเราดูเถอะท่าเรือเขาวิจัยกันมาแล้วว่าท่าเรือเนี่ยรายได้สูงกว่าบริษัทเดินเรือประมาณคือท่าเรือจะได้ผลกำไรเฉลี่ยละ 60% ทั้งบริษัทเดินเรือได้แค่40%ปากเกตุอเมริกาจะไม่ค่อยมีบริษัทเดินเรือแต่มีท่าเรือจีนสิงคโปร์มีทั้งท่าเรือแล้วก็มีทั้งเรือมันเป็นรับเล็กเนี่ยเพราะงั้นที่บอกว่าเราไม่ได้อิจฉาสิงคโปร์แต่เราต้องการที่จะแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันท่าเรือเนี่ยที่ว่ามันรายได้เยอะเพราะอะไรตู้คอนเทนเนอร์ทุกครั้งมาวางที่ท่าเรือ3วันแรก 2,000 บาทต่อตู้ถ้ามาตรงนั้น3วันเพิ่มเป็น2เท่าแล้วท่านลองคิดดูสิสิงคโปร์มี36ล้านตู้ที่วางได้นะครับลองคูณดูนะครับถ้าตู้ละ 2,000 เขาแค่ไปเนี่ยแล้ววันปีมี300ล้านนั่นเท่าไหร่ครับ2 3ล้านล้านบาทเข้าไปแล้วเฉพาะไอ้รายได้ตรงนี้แล้วเรือมาจอดแต่ละลำเป็นต่างเรือขนาดตู้คอนเทนเนอร์ขนาดนี้นะครับเติมทีนึงเนี่ยมันใช้เงินประมาณ 500,000 ลิตรหรือ400ตันต่อวันแล้วเติมทีเติม
30วันนะครับไม่ใช่เติมวันต่อวันเพราะงั้นถ้าเรือจอดปั๊บเรือก็ต้องเติมวันเติมเที่ยวเกือบ 5-6,000 ล้านบาทยังไงก็เรือมาจอดเติมน้ำมันขายน้ำขายทุกอย่างรับเล่นตลอดไปเราได้ก็ที่ไหนแล้วในบางหลังมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเขาจะอยู่ได้ไงเขาไม่ได้มาทำอะไรเข้ามานี่เด็กของเราจะต้องขนแรงเขาที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับเพราะงั้นที่บอกว่าถ้าเราไม่ปฏิรูประบบนี้โลจิสติกทางทะเลเราเสียเปรียบมหาศาลนะครับเรื่องต่อไปครับอันนี้ผมพยายามจะให้ตัวเลขดูว่ารายได้ของสิงคโปร์นะอันนี้ผมคำนวณดูในพื้นฐานข้อมูลว่าถ้าเรือควรจะมีรายได้เท่าไหร่เป็นลักษณะไฮโดรซิสเปรียบเทียบเลยเอาข้อมูลเท่าที่คนคว้าได้12เกือบ13ล้านบาทพูดง่ายรายได้ที่จากการขนส่งทางทะเลเพียงแค่ท่าเรือที่เขามีขนาดแค่ผมว่าประมาณ15ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วที่จอดเรือมีแค่ยาวไม่ถึง25กิโลเมตรเดี๋ยวท่านดูท่าเรือเราท่าของไทยนะครับดูต่อไปครับอันนี้ผมพยายามจะพูดให้ฟังว่าตามใจก็ตามโครงการนี้จะเกิดไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือแลนด์บริดจ์ถ้าทั้งสองอย่างทำแล้วไม่เหนือกว่าโครงการที่สิงคโปร์ทำงานได้อยู่ขนาดนี้อย่าไปสร้างเลยเด็กนี่เพื่อนก็มาเปิดเสื้ออยู่ข้างๆบ้านบ้านเราเราคิดว่าเรามีผู้หาเหมาะสมเท่าเขาก็ไปเปิดแข่งเรามีอะไรเหนือเขาล่ะที่จะทำที่จะอยู่ได้มันจะต้องมีอะไรที่เหนือกว่าครับเราถึงจะไปท้าทีกับสิงคโปร์ได้แต่ถ้าเราแท้ในปิดเดี๋ยวเราดูว่าปัญหาในปิดมันเป็นยังไงจริงๆผมสุดใจผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเราก็มีอยากจะถูกคอครับอยากจะทำมันทำแล้วมันไม่เกิดอ่ะมันไม่เวิร์กเดี๋ยวดูครับดูต่อไปครับดูต่อไปผมอยากให้ดูรูปภาพนี้เขามีงานวิจัยนะครับเรือขนาด 20,000 ตู้ต่อลำเนี่ยจะเรือขนาด 5,000 ตู้ต่อลำค่าที่จะในการขนมันประหยัดตัวกันถึง 52% แล้วใครจะใช้เรือเล็กขนครับถ้าหากว่าแรงบีบมากเกินจะเพราะเรือเล็กมีประโยชน์ไหมครับมีใครจะมาใช้เพราะเรือจะใช้เขาต้องใหญ่เพราะมันไม่คุ้มเนี่ยท่านดูสิครับเขามีข้อมูลศึกษาแล้วเนี่ย 52% ผลถ้าหากอันนี้มัน 20,000 ตู้ต้องใช้เวลา4เที่ยวกว่าจะผลได้ 20,000 ตู้คำนวณมาแล้วไม่คุ้มเรือใหญ่ดีกว่าเพราะฉะนั้นแนวโน้มถ้าเรือต้องใหญ่เรือต้องใหญ่ถึงจะคุ้มทุนถ้าหากเราติดทำได้แค่เรือฟีดเดอร์ภาพถูกอย่าไปทำเลยครับเก่งเดี๋ยวดูต่อไปครับมันมีข้อมูลศึกษาเรือขนาดนี้ด้วยความเร็วขนาดนี้ค่าที่ไหนเขาไหนเขามีข้อมูลหมดแล้วไม่ต้องไปศึกษาอะไรผมก็ไม่ได้มานั่งศึกษาก็เอาข้อมูลที่เขาศึกษามาแล้วเพราะงั้นที่บอกเรามีโอกาสดีมากที่เรามาสร้างคลองแต่ตอนนั้นทำให้เรารู้ว่าตอนนี้คลองปานามาก็เริ่มมีปัญหาแล้วสมัยก่อนคลองปานามาเรือถือว่าเป็นดวงดาวมากเป็นเส้นทางที่ยอดระยะทางจากเรือจากนิวยอร์กไปซานฟรานซิสโกอเมริกาใช้คนเดียวแล้วเรือขนาดใหญ่ผ่านได้แค่แบบหนึ่งอีกอยู่แล้วแต่ตอนนี้เริ่มจะมีปัญหาเพราะว่าไอ้ทีเรนโดหรืออะไรเนี่ยเรื่องต่อไปครับเขามีการศึกษาแล้วว่าถ้าเรือจากนิวยอร์กมาถึงยุโรปเนี่ยระยะทางประมาณ 6,000 กิโลเมตรเรือวิ่งด้วยความเร็ว500กิโลเมตรต่อวันต้องใช้เวลา12วันแต่ท่านทราบไหมครับสินค้าขนาด 20,000 ตู้เนี่ยนะครับยกขึ้นยกลง 40,000 ตู้ครับใช้เวลา7วันนี่ขนาดเทคโนโลยีก็สูงแล้วนะครับนิวยอร์กกับยุโรปอ่ะ7วันพอมาถึงพอขนขึ้นขนลงเสร็จมาท่าเรือที่ยุโรปอีก7วันแล้วท่านจินตนาการดูถ้าเราทำแบบนี้เราก็ต้องฝั่งอันฝั่งระนองมีท่าเรืออันแล้วฝั่งชุมพรก็มีท่าแล้วต้องขนแบบนี้เนี่ยมันคุ้มไหมครับที่เหมือนจะมาจอดเพื่อจะขนขึ้นขนลงแล้วใครจ่ายครับค่าขนขึ้นขนลงเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายนี่คือปัญหาแต่ก็ยังจะมีการนำเรื่องนี้เข้ามาเสนอเดี๋ยวต่อไปครับต่อไปอันนี้ผมอยากให้ดูลันบิดอันนี้คือลันบิดอันนี้ลันบิดที่สร้างไปแล้วนะลงทุนไปแล้ว
รู้สึกจะเป็นรัฐบาลท่านชวนเนี่ยลงทุนไปแล้ว 3,000 ล้านบาทโครงการเหมือนกันเยี่ยมเลยครับมีทอดมันมีท่าเรือเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ดันไปอยู่ที่ไหนสิท่านลองคิดดูเรือที่มาจากต่างประเทศเขาจะเข้ากับที่ไหนดีครับเพราะฉะนั้นที่บอกเส้นทางลันดีเนี่ยตัวมันเองมันก็ไม่สามารถจะเซิร์ฟเรือขนาดใหญ่ได้มีข้อจำกัดแต่ก็ยังมีก็อย่างที่ผมว่ามันมีการเสียผลเกิดเพราะพยายามจะบิดเบี้ยที่แทนที่คนจะสร้างความก็ดันจะเอาไอ้เรื่องนี้เพื่อจะมาแห่งฟองแท้เรื่องต่อไปครับนี่นะครับข้อมูลถนนนี่ว่า200เมตรนะครับทำนะลงทุนไปได้ด้วยเว้นพื้นได้ไหมได้ด้วยผมว่าพักอาจารย์ท่านใกล้น่าจะพอจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันลงทุนไปได้ด้วยจ่ายไปแล้วเราไปยังมันที่บอกน่าเสียดายถ้าท่านสอสอทุกวันก็ยังอยู่ไม่ยังจะบอกว่าทำไมไม่ทำต่อของเดิมดันไปเอาที่ใหม่มันเป็นเรื่องดีมันน่าเป็นก็ได้ประโยชน์ถ้าเขามาลงทุนจริงอะแต่ยาวของเราไปลงทุนเพราะมันถ้าลงทุนเป็นเรื่องนั้นแล้วผมชื่อแน่ร้านเดิมพอได้ที่ว่าร้านไม่พอเรานึกดูสิครับท่าเรือแหลมฉบับตอนนี้ราคากี่ล้านบาทแล้วมันต้องสร้างสองท่าเลยเพราะงั้นบางทีเวลาเราพังฝนเปิดดูหน้าจะดีถนนก็มาตัดเป็นทางคอให้มันเป็นร่องไม่ต้องมีปัญหาแต่เน้นทางก็เดียวจริงๆมันไม่สามารถจะทำได้อย่างนั้นมันไม่สามารถจะขนถ่ายได้เร็วอย่างขนาดนั้นเพราะถ้ามันทำจริงๆพอตัวเองพอมันมาเขาก็ไม่ทำก็ทำกันติดนะครับเดี๋ยวท่านต้องรู้ต่อไปถ้าเราดูสิถ้าเราทำกันเองแต่ตอนที่เรามีคลองเรือจะกินญี่ปุ่นก็หรือใต้ผ่านนี่เลยตรงไปเลยเพราะเรือที่ผ่านทางตรงใต้ของประเทศไทยร้อยลำชุด100%เนี่ยมันจะใช้ท่าเรือไม่ถึง50%นอกนั้นเขาต้องการวิ่งผ่านนั่นเองไม่ว่าจีนหรือญี่ปุ่นเขาต้องการขนข้าวผ่านไม่ต้องการแม้ถ้าหากเราเป็นระดับมันได้ไหมครับเขาที่ต้องการนั้นก็ต้องการจะส่งไปเลยเพราะงั้นนี่คือปัญหานะครับดูต่อไปครับเราต้องดูตัวอย่างครับสมมติว่าเราทำแรงดิบนะครับเรื่องขนาด2,000ตู้เนี่ยถ้าเราจินตนาการครับอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะช่วงระนองชุมพร100 กิโลแต่เราก็ต้องใช้เวลา14 วันเพื่อจะขึ้นเพื่อจะถึงท่าหลวงแล้วมันไปไหวไหมครับถ้าผมขึ้นผลลงแล้วใครจ่ายยังไม่รู้เลยนะแล้วถามถ้าท่านเป็นเจ้าของบริษัทเรือจะมาใช้บริการนี้ไหมครับเนี่ยดูสิครับถ้าเอาขึ้นลงเนี่ยเสียเวลาตั้งเท่าไหร่เอาตัวพี่มาทักเลยแค่6 วันเท่านั้นเองเพราะงั้นสิงคโปร์ถึงไม่เคยโวยวายเรื่องจะทำทันบินนะครับเขาก็รู้ว่าอย่างไรมันก็ไม่เวิร์กไม่แข่งเขาไม่ได้ก็เนี่ยคือปัญหาว่าไม่รู้ว่าทฤษฎีสมรู้คอนสปิเรซีเทียรีบอกให้ดูอันนี้นะครับลองเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเราลองจินตนาการครับสมมติว่าเรือขนาด20,000 ตู้เนี่ย4 ขึ้นลงก็4 ตู้เนี่ยเราต้องแทบจะทุกกี่เที่ยวเลยครับถ้าหากว่าเที่ยวตีก็ยังประหยัดเลยนะเที่ยว3,000ก็ยังได้40,000 ตู้600 ล้านบาทนะครับถึงเอาสินค้าจากฝั่งมันนำไปส่งที่ชุมพรแล้วอาจจะชุมพรยังได้120 ล้านบาทแล้วถามหน่อยใครจะเอาสินค้ามันนำนะครับแล้วบนภาวะเท่าไหร่ครับเรือไอ้ถนนมอเตอร์เวย์ที่มันจะพักมีแต่รถคนนั้นสินค้าวิ่งคนอื่นไม่ได้ใช้หรอกเรื่องมลภาวะมหาศาลนะครับดูต่อไปครับแม้กระทั่งเขาบอกเขาจะส่งสินค้าน้ำมันอย่าลืมนะครับมันไม่ใช่ท่อแก๊สนะครับที่ถึงน้ำมันดิบมันต้องมีขนาดใหญ่แล้วการที่จะส่งฝั่งระนองไปชุมพรเนี่ยถามที่ว่าเรือขนาด500,000 ตันมันใช้เวลากี่อีกวันอีกคืนมันจะส่งต่อไปได้แล้วฝั่งพวกนั้นก็ต้องตั้งเรือตั้งรับเหรอเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมานั่งพักอยู่ในถังอยู่ดีเพราะในทางทัศน์ที่พักจริงๆมันไม่เวิร์กหรอกครับนั่นเองผมบอกได้เลยถ้ามันมีนะผมก็อยากจะไปดูงานเพราะผมก็อยากจะดูงานในลักษณะที่ว่าการส่งสินค้าโดยที่ไม่ต้องขุดคลองที่ไหนบ้างที่เขามีไม่มีไม่ที่มีเลยสักที่แต่ว่าบ้านเราเนี่ยทำมาแล้วก็ยังไม่สำเร็จก็ยังจะดันทำอีกนะครับดูต่อไปครับถ้าเราดูอันนี้ก็จริงนะถ้าเรามองดูง่ายเราคิดว่าเราจะเป็นคนที่มีบทบาทใน
ในกลุ่ม AEC อะไรเนี่ยถ้าเรามีคลองไทยเนี่ยเราจะมีนักต่อรองเยอะขึ้นเยอะแล้วก็ทุกคนจะต้องมาผ่านที่ของเราแล้วประเทศที่ใหญ่ไม่ว่าอินเดียหรือจีนเนี่ยจะได้ประโยชน์เต็มๆถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เต็มๆเขาไม่มาลงทุนหรอกครับเดี๋ยวท่านลงทุนต่อไปท่านลงทุนครับเรือทุกลำมาผ่านคลองไทยมันก็ระยะทางคนทุกคนได้ประโยชน์ดูต่อไปครับผมตอนนั้นผมไปดูคลองปานามาเมื่อปี2015ตอนนั้นยังมีแค่คลองเดียวคลองปานามานี่มีเรือผ่านได้แค่วันละ40ลำเท่านั้นเองแล้วท่านทราบไหมครับเรือที่ผ่านลำค่าผ่านไม่ถึง2ล้านบาทแต่เขาประหยัดเงินเป็นหลายพันล้านบาทนะครับเพราะเรือแต่ละลำมันจะอ้อมเดี๋ยวดูทีผมช่วยกันที่ดูว่ามันจะ20,000กิโลเมตรเหลือแค่หมื่นกว่ากิโลเมตรแต่ว่าเรือที่มันจ่ายค่าผ่านไม่ถึง2ล้านทำไมไม่2ล้านก็เพราะอเมริกาเป็นคนสร้างคลองนี้เองแล้วยกให้ปานามาเพราะไหนเขาจะเอาราคาเท่าไหร่ก็ต้องยอมห้องซื้อเองก็เหมือนกันประเทศอียิปต์ไม่ได้เป็นคนกดฝรั่งเศสกดถ้าเขาทำสัญญาเนี่ยค่าที่จ่ายผ่านคลองนั้นเพราะงั้นถ้าหากคลองไทยเกิดเราเป็นคนตั้งเองอะไรที่ควรถ้ามันเยอะเราจะทำได้6วันเราคิดท่านแต่แค่3วันมันจะแพงยังไงเขาต้องเอาเลยครับเพราะมันประหยัดอยู่แล้วเพราะงั้นเราลงทุนไปไม่ต้องกลัวเราก็พอมีมาใครๆก็อยากประหยัดเงินผมบอกได้ธรรมชาติมันอยู่แล้วดูต่อไปครับเปลี่ยนอยู่ครับฮองปานามาเนี่ยอเมริกาได้ดีจากนิวยอร์กวิ่งมาที่ซานฟรานซิสโกถ้าเขาไม่มีคลองซึ่งแต่คลองปานามาเขาต้องอ้อมอย่างนี้เนี่ย20,000กว่ากิโลเมตรแต่ก็เขาต้องขุดคลองเนี่ยจากซานฟรานซิสโกที่เหลือแค่8,000ก็ไปจาก40,000เหลือ17,000ก็ลดไปตั้งเท่าไหร่23,000แต่เขาก็ยังต้องวิ่งไอ้นี่นะคนจะทำแอนด์ได้เพราะอะไรเพราะมันมีเวลาตั้งเยอะไอ้พวกเรามันเยอะแค่ไม่ถึง200กิโลเท่านั้นเองนั่นเองเลิกไปทำอย่างนั้นเสียเวลาไม่เกี่ยวกันมันไม่เป็นเช่นนี่ขนาดเขาต้องเป็นขนาดนี้เออทางนี้เขาควรจะทำดีนะแต่เขาไม่ทำเพราะมันไม่คุ้มไงเสียค่าขนส่งค่าประกันยกทีอัตราเสียของเสียหายมันเยอะมากเสียเวลาด้วยแล้วเขาทำอะไรไม่ทำแต่เราดันจะทำอ่ะที่ระนองจุมพรนะครับดูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นเราต้องดูอันนี้ก็เหมือนกันจากเอกของสุเอกเริ่มต้นที่มุมไปถ้าไม่มีของสุเอกมันจะต้องอ้อมมาดีใช่ไหมครับเกือบหมื่นก็9,800กิโลเมตรแต่พอถึงตรงนี้มันก็ลดไปเหลือ23,000จาก40,000ถ้าเขาไม่ทำจะดีของเราสิครับไอ้ตรงนี้จะทำแต่ถ้ามันคิดดูของเราเนี่ยจาก3,000ถ้าเรามีของไทยเหลือ8ล้านกิโลเมตรยังน้อยเราประหยัด1อย่างนั้นก็แบ่ง3ส่วน4ส่วนเราประหยัดละ3ส่วนใครไม่ไปวันก็มีความหมายวันไม่ใช่หมื่นต้องวันเราเป็นร้อยล้านนะครับเหลือแต่ละลำเพราะฉะนั้นที่บอกมันมีความหมายผมก็ว่าถ้าของไทยเกิดซิงคโปร์เรือน้อยมากที่จะไปผ่านที่นั่นทุกวันนี้เนี่ยการเดินเรือโลกเนี่ยเขาก็เป็นห่วงว่าท้องแคบบริการแน่นมากขึ้นทุกวันนะอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นแต่นี่ปัญหามันอยู่ว่าไอ้ทองนี่มันเป็นทองนานาชาติใครจะมาขยายจะมาขุดมันไม่ได้ก็เป็นทองนานาชาติทุกคนจะทองทั่วโลกทุกอย่างมันก็คงใหญ่ยังไงก็ใหญ่อยู่แค่นั้นแต่ความหนาแน่นก็เกิดเพราะงั้นทองไทยในถ้ามันเกิดขึ้นอีกมันจะเป็นรองรับปัญหาเรื่องทองช็อตทองเกิดอัตเตอร์ทองอัตตาคืออันนี้ครับเลยเรียกว่าไอ้ช่องทางต่างๆนะครับถ้าหากมันวิ่งออกไปเลยนะครับต่อไปครับเราดูซิว่าถ้าเราสร้างคลองไทยหน้าตาคลองมันจะเป็นไงถ้าเราสร้างแบบพื้นๆก็อาจจะได้แบบคุ้มค่าดูต่อไปครับเมื่อปี2545ผมก็ไปสำรวจบนเส้นทางก็ไอ้ภูเขาที่เราจะผ่านนี่ก็เป็นชื่อมันทัดนะครับความสูงของ
ของเขาเนี่ยประมาณ180เมตรฐานเขาเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรเพราะงั้นตัวนี้เวลาเราสร้างเนี่ยเราจะต้องสร้างสะพานสร้างทางไอ้ทางรอดอุโมงค์เนี่ยอย่างน้อยก็เลน10เลนพูดง่ายต่อไปถ้าหากเสร็จแล้วเราทำเกิดคลองคู่ขนานเสร็จแล้วเราทำคลองคู่ขนานท่านสังเกตเห็นไหมครับเราจะได้ตรงไหนท่าเรือกว้าง10กิโลเมตรเราจะได้สนามบินท่าเรือเกณฑ์ใหญ่กว่าสิงคโปร์3-4เท่าใหญ่กว่าสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ที่ท่านสร้างการขนดินไปขนทะเลเพื่อจะสร้างลงทุนมหาศาลนะครับของเราเนี่ยสร้างได้ถูกกว่าสิงคโปร์2-3เท่าเพราะทันทีที่เราขุดคลองเสร็จเราก็ได้เกาะแล้วใช่ไหมครับเราก็ได้สนามบินสนามบินเราก็ขยายบรรทุกสุวรรณภูมิเราก็ขยายอนาคตก็อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องไปใช้สนามบินระดับโลกที่นั่นแล้วตรงกลางนี่อาจจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นเมืองปลอดภาษีถ้าเราจินตนาการเพราะสนามบินกับทะเลสร้างงานเท่าไหร่ครับสุวรรณภูมิได้เท่าไหร่พวกเราจบไปนี่อันนี้ครับที่เราสามารถจะแข่งสิงคโปร์ได้แล้วการลงทุนของเราถ้าหากสมมติเราเปิดที่จะสร้างเราไม่มีเงินเราถูกคอกเลยนะเอาแค่คอกไอ้สนามบินค่าเลยเรามีอยู่แล้วเพียงแต่จะทำอะไรกันก็ได้ทำในตัวนี้มีที่เดียวแห่งแรกในโลกนะครับที่ทำแบบนี้นะคุณแล้วเราได้คอกแล้วการสร้างเกาะบนอินแลนด์เนี่ยมันดีกว่าไปสร้างเกาะในท้องทะเลในเรื่องทางด้านวิศวกรรมก็เลยได้ประโยชน์มหาศาลลงทุนก็ต่ำแล้วมีความมั่นคงแล้วปัญหาเรื่องแบ่งแยกแผ่นดินผมถามไปคนมาอยู่เป็นล้านล้านคนพวกนี้เขาจะหนีพวกคนมาแบ่งแยกหรือเปล่าครับมันเป็นไปได้เพราะงั้นความเจริญเกิดขึ้นทุกอย่างที่นี่จะกลายเป็นเมืองใหญ่ระดับสองรองจังเทศท่านได้เกิดแล้วครับดูต่อไปครับผมก็มีโอกาสได้สำรวจตอนนั้นท่านคุณเอกหานเป็นผู้ที่สมาชิกท่านก็อนุเคราะห์ให้เราได้ใช้เฮลิคอปเตอร์สำรวจนะพูดง่ายดังนั้นเราก็ไม่มีปัญญาสำรวจเพราะตอนนี้ยังดู Google ได้แต่ตอนนั้นมันไม่มีต้องสำรวจโดยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราก็สำรวจดูนะแนวที่เหมาะที่สุดเพราะว่ามันตรงจากกลุ่มประเทศที่เขาจะส่งสินค้ามาพอดีแล้วมันก็มาออกตกกับสินค้าที่จังหวัดกันสิเก่าเที่ยวสิเก่าที่สิเก่าเก็บภาพต่อไปท่านจะสังเกตดูแล้วไม่ได้เมืองใหม่ขึ้นมาพื้นที่นี้ทั้งหมดประมาณ700ตารางกิโลเมตรใหญ่เท่ากับสิงคโปร์ครับสร้างนี้เมืองนี้ใหญ่เท่ากับสิงคโปร์ประมาณ700ตารางกิโลเมตรมันจะอัพความเจริญงานจะเกิดขึ้นมหาศาลถ้าเราพิจารณาครับถ้าท่าเรืออย่างเดียวเนี่ยงานไม่ต่ำกว่า300,000งานครับแล้วสนามบินใหญ่กว่าสุวรรณภูมิเนี่ย2เท่าท่านคิดว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันกระจายธุรกิจตามมาอีกมหาศาลสร้างงานอีกเป็นแสนหลายแสนแล้วเอเจนต์แห่งนี้ความเก่งเราไม่ต้องไปสร้างบอลคาสโนที่ลาวหรือพม่าตรงนี้เลยเวลาเป็นปอดที่ควบคุมได้เลยใครจะแวะน้ำข้ามคลองก็เห็นรู้ป่ะเพราะงั้นที่บอกถ้าเราได้ผลมันจะเป็นส่วนที่จะสร้างเสริมโครงสร้างเศรษฐกิจของบ้านเราอย่างผมคิดว่ามันจะไม่มีโครงการในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับมือภาพต่อไปครับลักษณะของคลองนะครับคือคลองของเราจะกว้างประมาณ500เมตรทำไมต้อง500เมตรเพราะเรือขนาดใหญ่จริงๆมันยาวประมาณ400เมตรที่ความสูงเอ็นเรือของหลังก็คลองกว้างประมาณ300เมตรพอเกิดพายุมาเรือตั้งตัวไม่ติดของเราคาอยู่นั่นรู้สึกจะ6กว่าเสียหายเกือบ6ล้านเออ2ล้านบาทแค่2แค่6แค่วันอะไรนี่แล้วแค่เฉพาะเรือที่จะไปยุโรปเท่านั้นแต่ถ้าของไทยเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมีเรือมาใช้เป็นประจำ100 200ลำโอ้สะเทือนทั้งโลกอ่ะพูดยังไงเพราะวันนึงนี่เหมือนสนามบินอ่ะแล้วถ้าเกิดที่ดำเนินมีปัญหามันก็จะสะเทือนไปทั่วเพียงแต่ว่าจะเอฟเฟกต์มากหรือเอฟเฟกต์น้อยแต่ถ้าเรือเนี่ยเขาวิ่งไปตามที่ไหนก็ต้องวิ่งอย่างนั้นพอเปลี่ยนเส้นทางหาต้องยุ่งแล้วเพราะงั้นถ้าเราสามารถสร้างท่าเรือท่าทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมเชื่อแน่เข้ามาใช้แน่นอนถ้าเรา
องดูสิครับเราจะมีคลองคลองฝั่งนี้ก็เป็นคลองไทยฝั่งเหนืออันนี้ก็เป็นคลองไทยฝั่งใต้เรือที่มาจากจีนญี่ปุ่นก็ใช้คลองนี้เรือขับกลับมาก็ฝั่งนี้ระบบโลจิสติกการจัดการเรื่องขนส่งสินค้าขึ้นจะดีกว่าสิงคโปร์เลยเพราะสิงคโปร์มีตั้งกี่ท่าลักษณะนั้นไม่ใช่เป็นอย่างนี้อันนี้เรือขาไปก็คนจีนขาไปขากลับก็คนจีนขากลับไม่ต้องไปโยกย้ายตำแหน่งที่รถไฟมันส่งตู้คนละขึ้นมามันท่าเรือได้เลยลดต้นทุนมหาศาลนี่ต่อไปครับผมอยากให้ท่านดูไม่ทราบว่าเวลาหมดยังเอาไปได้เลยเรามาดูว่าแหล่งเงินทุนเราจะมีที่ไหนมาสร้างเรามาดูถ้าเราดูโครงการแบบนี้เนี่ยผมว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเราสร้างแบบเพื่อใช้งานก่อนเนี่ยลงทุนแค่ล้านเองทำไงครับคุณจะคล้องคุณจะคล้องสองฝั่งคล้องไปแต่แล้วก็ใช้เรืออย่างน้อยประหยัดเงินจากการที่เราต้องไปออมสิงคโปร์เราจะได้ประหยัดปีละ500,000 ล้านพอมีพัฒนาต่อโครงการไหนก็ตามใหญ่ขนาดไหนก็ตามมันจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้จะต้องมี 4M นะครับเอ็มนั่นก็คือบุคลากรประเทศไทยมีบุคลากรทั้งด้านวิศวกรรมเทคนิคแรงงานก็ดูสิครับรถไฟฟ้าที่วิ่งในประเทศทุกวันเนี่ยตอนนี้ระยะทางของเรา300 กว่ากิโลเมตรจนจะพอกันกินนะครับไอ้ระบบรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็ระบบอุโมงค์อะไรทั้งนั้นก็ใช้ระบบนั่นก็หมายความว่าด้านวิศวกรของเราเนี่ยไม่ว่าด้านวิศวกรรมหรือด้านเทคนิคหรืออะไรเราสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งต่างประเทศอันที่สองวัตถุดิบวัตถุดิบในการสร้างคอมมีอะไรบ้างนะครับแรงงานเป็นหลักน้ำมันเป็นหลักแต่แล้วก็ปูนซีเมนต์แล้วก็ผลิตอยู่แล้วพูดง่ายๆเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอินพอร์ตพวกนี้เลยอันที่สามเครื่องจักรเครื่องจักรที่สร้างเขื่อนสร้างสะพานสร้างมันก็แบบเจอขุดคลองนะครับอันที่สี่เงินสกุลบาทนี่เมื่อเราแทงเงินบาทดอลลาร์จะขึ้นเมื่อปีที่แล้วไม่ถึง 1% ตอนนี้เท่าไหร่ 5-6% แล้วก็ประเทศไทยกู้เงินมาสร้างอะไรจะตามป่านนี้ประเทศไทยนั่งไม่เต็มนะครับนี่บุญของประเทศเราแทงเงินกู้จากประเทศไทยไปไหนเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีก่อนโควิดผมจำได้มีเงินฝากของภาคเอกชนในแบงก์ประมาณ12 ล้านบาทฝากแบงก์เอาเงินพวกนั้นมาใช้เอาเงินไปกู้บรรดาเศรษฐีที่มีเงินฝากแบงก์เอาเงินที่ฝากที่กู้มาได้เอามาจ้างแรงงานคนทำงานมาจ้างโรงงานบริษัททำเสร็จแล้วพวกเรานี่ต้องมาซื้อของใช้ของต้องกลับมาวนเวียนอยู่นี่แล้วเราจะเป็นผู้ต่างประเทศไหมเพราะงั้นที่บอกเรื่องเงินไม่ใช่เป็นแล้วผมบอกได้เลยโครงการเขาอาจจะบอกจีนเขาสนใจเดี๋ยวดูที่ว่าจีนสนใจเพราะอะไรคือการลงทุนเนี่ยก็ฝากอาจารย์ที่ทำได้เนี่ยถ้ามีที่ทางอยู่นะครับอย่าไปขายเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทของไทยเลยจะได้ราคาผ่าได้ราคาพิเศษถ้าขายคนที่มาซื้อก่อนโครงการไอ้ที่ผมก็จะฝันไปผมห้ามไม่ได้แต่เพียงแต่บอกให้รู้ว่าถ้ามีที่เนี่ยอย่างไรถ้าโครงการผ่านเข้าไปจะต้องได้ราคาเป็นพิเศษแล้วก็เป็นหุ้นปันผลให้ลูกหลานไปตลอดชีวิตถ้าขาดแคลนจริงๆขายตอนที่มีราคาไปอย่าไปขายเพราะงั้นถ้าเรื่องที่ไม่มีปัญหาชาวบ้านได้ถึงที่แล้วโครงการทั้งหลายที่เราจะไปลดโชว์แบ่งไปสิครับตั้งกี่ส่วนครับจากโครงการแรงติดของเราเนี่ยมันจะมีสนามบินมีท่าเรือมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีระบบมอเตอร์เวย์ก็ประมูลมาสิอันไหนที่มันนั่นอันไหนแชร์กับทัพเราก็ทำอันนั้นคือผลประโยชน์ที่เราจะได้เต็มๆนอกจากเราจะได้ท่าผ่านของเราก็ยังได้ประโยชน์จากท่าเรือสนามบินอีกมหาศาลแล้วผมเชื่อแนวโครงการเนี่ยจริงๆรัฐบาลมันต้องยุติธรรมกับเราด้วยใช่ปะควรจะโครงการแรงติดกับโครงการคอมเพล็กซ์เป็นเส้นแรกเอกชนใครจะมามองอะไรเอาอันนั้นเป็นตัวตั้งเขาไม่ให้ทำอย่างนั้นถ้าเอาของเราเป็นเดียวเขาบอกของไทยไม่ดีไม่ดีไง
นี่คือปัญหานะครับดูต่อไปครับรู้ว่าทำไมจีนถึงสนใจโครงการไทยนะครับเก็บภาพถ้าเราดูแผนที่นะครับเราก็จะว่าจีนอยู่ฝั่งนี้ถ้ามีมาใช้เส้นทางของเรานี้นะครับอย่างนั้นก็เปลี่ยนได้ไม่ต่างกับ6คนจากที่เขาวิ่งเรืออย่างนะครับ6-7คนดูภาพต่อไปครับถ้าเราดูครับจีนเรือหนึ่งนะเรือที่อยู่ในโลกทุกวันนี้ครึ่งจีนวิ่งนะครับเราไม่พบกับจีนเราพบกับใครครับยังไงเราก็ต้องพบอเมริกาดียังไงแต่บินตั้ง18-20ชั่วโมงอ่ะท่านจะพึ่งผลใกล้บ้างกันไกลบ้างเอาไหนดีครับในยามฉุกเฉินครับเพราะงั้นถึงว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงซึ่งโอกาสของไทยจะเกิดขึ้นง่ายที่สุดนะครับไปดูภาพต่อไปถ้าเราดูครับทุกทีเนี่ยเรือขนสินค้าเชียงไฮ้เนี่ยครับถ้าเขามาใช้ของไทยเนี่ยปกติเนี่ยทุกจังหวัดไม่ว่าขุนหมิงหรือที่ไหนเนี่ยเขาจะต้องขนสินค้าไปใส่ที่ท่าเรือที่เชียงไฮ้ถูกไหมครับทุกทีแต่ถ้าเกิดของไทยเกิดตีมาเช่าหรือมาถมตึกอะไรเขาเอาเรือเขามาจอดตรงเนี้ยมาล็อกสินค้าแทนที่จะเอาสินค้าจากขุนหมิงไปเชียงไฮ้ถ้าก็ผ่านเราเนี่ยระยะทางพอๆกันหาไหนเขาประหยัดจากท่าเรือขนสินค้าจากจุดเนี้ยจุดเนี้ยตั้งเกือบ3,000กิโลเมตรเนี่ยเกือบ7วันประหยัดถ้าลำละ2,200บาท200ล้านบาทลองคูณดูสิครับปีนึงกี่เที่ยวปีนึงกี่ลำผมประเมินคร่าวๆนะครับถ้าคลองไทยเกิดไม่ว่าเรือน้ำมันหรือเรือสินค้ามาผ่านไม่ถึง2ปีครับไอ้เงินที่กินจะลงทุนเนี่ยคุ้มที่จะลงทุนสร้างได้ครับนะครับดูต่อไปครับเพราะงั้นที่บอกว่าที่ผมอยากจะนำที่ว่าถึงแม้ระบบรถไฟมาแทนตอนนี้รถไฟที่เราเสร็จแล้วแล้วเรากำลังก่อสร้างรถไฟมันสูงจากตอนนี้จะน้องคายเริ่มเสาถึงกว่าจะใช้ได้ผมไม่แน่ใจว่าสัก2ปีจะใช้ก่อนถึงแม้ว่าจะมีระบบรางมาได้ถึงภาคใต้แล้วเขาจะไม่ต้องเกิดพึ่งหองไทยนะถ้าเอาสินค้าไปลงที่แกหรือที่มาเลเซียผมก็เชื่อเนี่ยยังไงก็ไม่สู้ถ้ากับหองไทยนะเพราะว่าเรือที่จีนใช้ไม่ใช่เฉพาะขนสินค้าตู้อย่างเดียวมันมีอีกตั้งหลายประเภทเขาต้องการวิ่งผ่านเขาไม่ต้องการเอาสินค้าลงเพราะฉะนั้นถ้าหากโครงการนี้เกิดขึ้นจีนได้ประโยชน์เต็มเดี๋ยวว่าเรื่องจีนเลยอินเดียก็ได้เต็มครับเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งคือจริงจริงไม่ว่าจีนหรือญี่ปุ่นทุกประเทศได้ประโยชน์ทั้งนั้นจากทองไทยแต่บางทีบางคนก็พยายามที่จะให้เราอังกฤษกับจีนบอกสร้างแล้วเดี๋ยวคนจีนกับมันไม่ง่ายถึงนั้นหรอกครับบ้านเมืองถ้าจีนมันจะเอาใกล้ๆทีเดียวใกล้ๆก็เอาไปแล้วถึงใกล้ๆเขามีสิทธิ์เอาสักไปดูต่อไปครับท่านดูถ้าของไทยเกิดเนี่ยเราจะมีอำนาจต่อรองสูงมากในทางด้านเศรษฐกิจโลกถ้าของไทยเกิดนะครับดูต่อไปครับนอกจากของไทยจะทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยเราเต็มๆหรือประเทศใกล้เคียงแล้วท่านทราบไหมครับของไทยเนี่ยมันจะประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรือวิ่งนะครับออฟโหลดเขาบอกว่าเอเชียเนี่ยมันจะใช้น้ำมันประมาณ30 ล้านบาร์เรลต่อวันโลกเนี่ยใช้น้ำมันประมาณ100 ล้านบาร์เรลต่อวันทุกวันเนี่ยเราต้องเผาน้ำมัน100 ล้านบาร์เรลประมาณ3 ล้านบาร์เรลเท่ากับ1 ล้านตันพวกนี้ถ้าคุณคิดดูมันมหาศาลขนาดไหนถ้าของไทยเกิดเนี่ยปุ๊บปั๊บทั้งไทยทั้งทำเนียบทั้งเราเป็นสู้กับขุนของไม่ได้เลยที่จะลดลงภาระลูกได้นะครับดูต่อไปครับเนี่ยผมอยากจะให้ดูว่าเรือที่มันมาวิ่งผ่านเนี่ยถ้าหากมาผ่านมันจะลดน้ำมันได้อย่างมหาศาลแต่เป็นมันโลกร้อนเนี่ยถ้าตราบใดท่านไม่มีของใดมันก็เหมือนกับโลกเผาผลาญน้ำมันดูอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ช่วยได้จริงๆในเรื่องปัญหาเรื่องโลกร้อนนะครับถึงกับนะไอ้ตัวเลขพื้นที่แดงนี่นะประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาหรือยุโรปพยายามจะบอกว่าช่วยลดคาร์บอนลดภาวะโลกแต่ก็บอกว่าไอ้ตัวแดงนี่แสดงว่าความจริงแดงในการแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนน้อยมากแอนโทนีกราฟแสดงว่า
ไอ้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยประเทศมหาอำนาจจริงๆก็ไม่ได้จริงใจเท่าไหร่เลยแต่บอกให้คนอื่นว่าประหยัดแต่ว่าตัวเองไม่ประหยัดโอเคนะครับเพราะการที่เพราะงั้นที่บอกว่าเรือแต่ละลำเนี่ยถ้าหากมาใช้ของของเราเนี่ยมันจะแก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับผมอยากให้ดูว่าข้อมูลทั้งหมดที่ผมนำมาเสนอเนี่ยมันสามารถจะเสนอได้ในGoogleนะครับแล้วก็มันจะให้ข้อมูลของเราว่าสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันจะเป็นผลในทางปฏิบัติจริงได้หรือไม่ก็คงจะต้องอาศัยพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันดูแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าผมพูดถูกต้องเป็นทั้งหมดเอาไปพิจารณาดูแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าอะไรเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่สมควรเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มากแล้วผมก็เคยคาดหวังว่าถ้าหากโครงการนี้จะเกิดขึ้นจริงอยากให้ทำกับชาวมติด้วยแต่ก่อนจะทำกับชาวมติก็อยากจะให้ทุกคนมีข้อมูลพูดถึงจะได้ช่วยกันตัดสินใจเพราะมันเป็นโครงการระดับโลกมันเกี่ยวข้องทุกชีวิตของคนไทยทุกคนผมว่าตอนนี้รู้สึกเรื่องใหญ่เยอะมากไปแล้วมั้งงั้นก็เดี๋ยวจะได้ให้มีคำถามถามท่านนายกแล้วก็จะได้เราตอบท่านนายกจะได้มีเวลาได้ตอบ